สารยาสวัสดีค่ะรายการสาระยาบอกเล่าเรื่องยาและสุขภาพในภาษาชาวบ้านโดยเครือข่ายเภสัชกรจังหวัดอุบลราชธานีค่ะทางสถานีข่าว VR Channel วันนี้ดิฉันเภสัชกรหญิงดร.จินตนา ณภาพรค่ะมาพร้อมกับลูกสาวแนะนำตัวเลยลูกสวัสดีค่ะดิฉันนักศึกษาเภสัชศาสตร์เมธาวีตรีรัตนาชวลิตค่ะนักศึกษาชั้นปีที่6จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีค่ะวันนี้เรายังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับสุขภาพมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะคะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเข้าสู่ช่วงแรกของรายการค่ะช่วงหมอยาหามาเล่าวันนี้พลอยจะหาเรื่องอะไรมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังลูกก็วันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสาวๆนะคะเป็นเรื่องที่อาจจะพบขึ้นได้คือชื่อเรื่องว่าสิวสเตียรอยด์ภัยร้ายจากครีมหน้าขาวนั่นเองค่ะจริงๆต้องบอกว่าเรารู้จักสิวกันอยู่แล้วแต่ว่าสิวสเตียรอยด์เนี่ยมันแตกต่างจากสิวปกติยังไงต้องบอกก่อนค่ะสิวสเตียรอยด์เนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาการข้างเคียงที่เกิดจากการใช้สารสเตียรอยด์ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานค่ะเดี๋ยวสเตียรอยด์คืออะไรเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังกันต่อไปแต่ทำไมถึงอยากเล่าเรื่องนี้สิวมันเป็นเรื่องปกติไหมลูกเป็นเรื่องธรรมชาติไหมปกติค่ะแต่ว่าอันนี้ต้องบอกก่อนว่าตอนนี้เทรนด์มามากเลยเรื่องครีมหน้าขาวขาวไวครีมหน้าใสที่บอกว่า 3-7 วันเนี่ยเห็นผลแน่นอนแต่ว่าที่ว่าเห็นผลลัพธ์อย่างรวดเร็วเนี่ยอาจจะมีเขาเรียกว่าสารอันตรายผสมอยู่ในครีมพวกนี้ก็ได้แล้วสารชนิดนั้นก็อาจจะเป็นตัวสเตียรอยด์ที่พูดถึงกันค่ะก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่าสเตียรอยด์มีคืออะไรใช้ยังไงแล้วอาการข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการใช้สารตัวนี้เป็นระยะเวลานานเป็นยังไงค่ะจริงๆพูดมาถึงตรงนี้เนี่ยหลายๆท่านอาจจะเกิดอาการสงสัยแล้วว่าสับสนมากๆเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยนะคะอาจจะเป็นคนที่ต้องรับประทานยาสเตียรอยด์อยู่ตลอดเวลาแล้ววันนี้เรากำลังมาพูดว่าสเตียรอยด์เป็นตัวร้ายต้องบอกว่าสารบางตัวเนี่ยมีประโยชน์นะคะในขณะเดียวกันมันก็อาจจะมีโทษเช่นเดียวกันบางตัวอาจจะถูกระบุให้เป็นยาความหมายคือต้องใช้ภายใต้การกำกับดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้นในขณะเดียวกันเนี่ยจะเอามาใช้ในวัตถุประสงค์อื่นเช่นเอามาผสมเป็นเครื่องสำอางเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมแต่ถามว่าทำไมมันเกิดขึ้นได้เพราะมันมีการผสมแล้วมันเห็นผลใช่ไหมคะแต่พอผสมแล้วเห็นผลเนี่ยกลายเป็นว่าเมื่อพิจารณาในเชิงกฎหมายแล้วเนี่ยมันผิดกฎหมายหรือมันไม่ถูกต้องคือมันจะให้ผลเสียมากกว่าผลดีเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยเอาเรื่องที่จริงๆแล้วเป็นสารที่เป็นประโยชน์อยู่ในร่างกายอยู่ในร่างกายแต่ว่ามันถูกเอามาใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมมันก็ทำให้เกิดเป็นโทษมากกว่าที่จะเป็นประโยชน์ไม่สับสนนะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังในเชิงลึกในช่วงต่อไปของรายการค่ะสารยาช่วงที่2ของรายการค่ะช่วงเปิดตำรายาวันนี้เรามาเปิดตำราว่าด้วยสเตียรอยด์ที่ทำให้เกิดโทษมากกว่าประโยชน์ค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะมาทำความรู้จักกับสเตียรอยด์กันก่อนเพราะเมื่อสักครู่เราเกริ่นไปแล้วว่าวันนี้เรากำลังจะพูดถึงสเตียรอยด์ในมุมที่มันเป็นผู้ร้ายบ้างแต่จริงๆแล้วสเตียรอยด์คือสารประเภทไหนเป็นอะไรยังไงพลอยเล่าหน่อยสิลูกก็คือสเตียรอยด์เนี่ยมีชื่อเต็มๆว่าคอร์ติโคสเตียรอยด์นะคะเป็นฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่สร้างจากต่อมหมวกไตชั้นนอกของร่างกายเรานี่เองซึ่งร่างกายเราเนี่ยจะสร้างในปริมาณที่พอเหมาะเท่านั้นก็คือช่วยในการรักษาสมดุลต่างๆของร่างกายแต่ว่าในกรณีที่ใช้ในการแพทย์ก็มีนะคะซึ่งสเตียรอยด์เนี่ยถือว่าเป็นถ้านำชอบพูดถึงว่าเป็นยาเนี่ยก็เป็นยาที่ดีมากเลยมีทั้งรูปแบบฉีดรูปแบบรับประทานแล้วก็รูปแบบยาใช้ภายนอกค่ะแต่ว่าถ้าใช้ในกรณีที่นำมาเป็นสารมาผสมในครีมเนี่ยก็จะถือว่าไม่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะจริงๆต้องเพิ่มเติมตรงนี้ค่ะว่าสเตียรอยที่บอกว่าเป็นยาเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเป็นยาที่ใครๆก็จะหาซื้อได้สเตียรอยเนี่ยเป็นยาควบคุมพิเศษนะคะความหมายของยาควบคุมพิเศษคือคนที่จะใช้ยาสเตียรอยได้เนี่ยต้องเป็นแพทย์เฉพาะทางมีข้อบ่งใช้เฉพาะมีความจำเป็นที่ต้องใช้และในกรณีที่จะไปหาซื้อตามร้านยาเนี่ยค่ะก็จะต้องมีใบสั่งแพทย์ด้วยไม่ใช่เดินไปถึงอยากได้สเตียรอยด์สัก2เม็ดอยากได้สเตียรอยด์สัก3แผ่นอย่างนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าการใช้สเตียรอยด์ถ้าใช้ถูกก็มีประโยชน์ค่ะแต่ถ้าใช้ผิดก็จะเป็นโทษอ่ะต่อเลยลูกเราเกริ่นไปแล้วว่าสเตียรอยด์อยู่ในร่างกายเราก็มีแต่ว่าเมื่อเอามาใช้เป็นยาเนี่ยเราใช้สเตียรอยด์ในกรณีไหนบ้างสเตียรอยด์เนี่ยมันเป็นยาในการกดภูมิคุ้มกันเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้โรคเกี่ยวกับกดภูมิคุ้มกันหรือว่าช่วยลดการอักเสบนะคะแล้วก็มีในรูปแบบของยาใช้ภายนอกที่ใช้เป็นยาทาก็คืออันนี้ก็จะใช้ในกรณีที่แบบมีผิวหนังอักเสบอันนี้เราก็อาจจะพบได้ตามร้านขายยาที่มีจ่ายทั่วไปแต่ว่าก็ต้องมีข้อบ่งใช้เท่านั้นถึงจะมีความจำเป็นที่จะต้องใช้แต่ว่าถ้าอยู่เฉยๆอยากใช้ขึ้นมาเนี่ยก็ไม่เกิดประโยชน์มีแต่โทษค่ะ
ค่ะทีนี้พอถึงตรงนี้เนี่ยให้ท่านรู้ว่าสเตียรอยเป็นยานะคะแต่ว่าจะใช้เมื่อไรจะใช้อย่างไรจะใช้ขนาดเท่าไรต้องมีบุคลากรทางการแพทย์แนะนำนะคะแล้วก็ต้องมีความจำเป็นเท่านั้นแต่นี้วันนี้เรากำลังพูดในขณะที่มีการเอาสเตียรอยพวกนี้ไปผสมในครีมในเครื่องสำอางนะคะซึ่งเราจะพบว่ามันมีการเอาไปกล่าวอ้างโฆษณาซะจนน่ากลัวบางทีมันก็น่าเชื่อนะคะพูดไปพูดมาแล้วเนี่ยบางคนบอกว่าดูซิมีครีมของหมอที่ไหนบ้างที่บอกว่าทาไปแล้ว3วัน5วันเห็นผลหน้าใสแต่ครีมในอินเทอร์เน็ตมี จริงๆแล้วกลายเป็นว่าหมอไม่เก่งแต่ว่าอินเทอร์เน็ตเก่งกว่าใช่ค่ะนะคะสาเหตุเพราะว่าในครีมที่มีการเอาไปโฆษณาขายเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วสเตียรอยด์เป็นสารตัวนึงที่แม้ว่าจะเป็นยานะคะแต่เป็นสารที่ห้ามใช้ในเครื่องสำอางและมีประกาศของกระทรวงสาธารณสุขควบคุมกำกับเอาไว้ด้วยนะคะสาเหตุที่ห้ามใช้ผสมสเตียรอยด์ในเครื่องสำอางที่เอามาใช้ทาผิวหน้าเนี่ยเพราะอะไรลูกก็เพราะสเตียรอยด์เนี่ยก็คือจัดเป็นสารอันตรายแล้วก็ถ้าใช้คือครีมทาผิวเนี่ยก็คือผู้บริโภคเนี่ยก็จะเลือกซื้อได้ด้วยตนเองเลยแล้วก็อาจจะไม่ทราบว่าในส่วนประกอบนั้นมีอะไรอยู่แล้วก็ถ้าใช้เป็นระยะเวลานานเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าอาจจะทำให้เกิดอาการข้างเคียงตามมาได้ค่ะแต่ถามว่าใช้แล้วเนี่ยมันผิวมันใสแจ้วเป็นก้นเด็กจริงๆหรือเปล่ามันก็อาจจะใส่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่สเตียรอยด์มันออกฤทธิ์นะคะคือจะช่วยทำให้สิวลดเพราะมันมีกลไกเรื่องของลดการอักเสบแล้วก็ทำให้หน้าขาวใสได้อย่างรวดเร็วเลยแต่หลังจากที่ใช้ไปเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วเนี่ยอาการหน้าใสเนี่ยก็จะตามมาด้วยผลข้างเคียงผลข้างเคียงที่จะมาพูดถึงในวันนี้ก็คือสิวสเตียรอยด์นั่นเองค่ะสิวสเตียรอยด์เนี่ยจะเป็นลักษณะของสิวที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราใช้ตัวสเตียรอยด์มาเป็นระยะเวลานานนะคะลักษณะของมันเนี่ยจะเป็นสิวเม็ดเล็กๆที่เป็นลักษณะเดียวกันไปหมดเลยค่ะแล้วก็เราก็จะสังเกตได้ว่าสิวมันก็จะเกิดขึ้นบริเวณใบหน้าหรือว่าบริเวณที่ใช้สเตียรอยด์เป็นระยะเวลานานนะคะเนื่องจากว่าการใช้สเตียรอยด์เนี่ยมันไปกดภูมิคุ้มกันแล้วก็ทำให้ผิวหนังของเราเนี่ยบางลงพอบางลงปุ๊บมันก็อุดตันง่ายขึ้นติดเชื้อง่ายขึ้นสิ่งสกปรกก็เข้าไปแบบว่าอยู่ที่ผิวหน้าเราง่ายขึ้นก็ทำให้เกิดเป็นสิวตามมาค่ะคือที่ผู้หญิงต้องเล่าก่อนค่ะว่าอย่างที่บอกว่าสเตียรอยด์เนี่ยเป็นสารที่มีฤทธิ์ในการกดภูมิคุ้มกันทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยภายใต้ผิวเราในกรณีที่มีการเกิดสิวเนี่ยส่วนใหญ่จะมีอาจจะมีเชื้อแบคทีเรียบางชนิดเช่นเชื้อ P. acne ที่เป็นสาเหตุของสิวเนี่ยอยู่ภายใต้ผิวเราแล้วก็ทำให้เกิดลักษณะเป็นหนองเป็นหัวสิวเกิดขึ้นแต่เวลาเราได้สเตียรอยด์เข้าไปแล้วเนี่ยนะคะถามว่า P. acne ตายหรือเปล่าไม่ตายยังคงอยู่เพียงแต่ว่าลักษณะอาการที่มันเกิดขึ้นจากการติดเชื้อ P. acne หรือสิวอะค่ะมันจะไม่ปรากฏเพราะว่าระบบภูมิคุ้มกันมันกดตัวมันเองจากผลของสเตียรอยด์เพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าเราก็เหมือนใสกิ้งทั้งจริงเชื้อยังอยู่ที่ผิวพอใช้ไปสักพักเนี่ยมันก็เหมือนกับมันเริ่มทนยามันเริ่มดื้อยานะคะเพราะเชื้อที่อยู่ภายใต้ผิวหนังมันก็เลยปะทุขึ้นมานะคะแล้วอีกทั้งเนี่ยกรณีที่มันมีการทำให้ผิวบางจากผลของสเตียรอยด์เนี่ยค่ะกรณีที่มันมีการติดเชื้อมีการอุดตันมีสิ่งสกปรกลงไปเนี่ยตัว P. acne มันก็จะเป็นตัวย่อยให้ได้กรดไขมันซึ่งทำให้มันเป็นลักษณะของต้นเหตุของสิวได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องระมัดระวังการที่ใช้ยาหรือใช้เครื่องสำอางอะไรบางอย่างที่เราไปหาซื้อมาทางอินเทอร์เน็ตภายในระยะเวลาสั้นๆแล้วได้ผลดีแบบพลิกหน้ามือหลังมือเนี่ยอันนี้ต้องเป็นที่น่าสังเกตแล้วก็จะต้องนึกตระหนักหรือว่านึกฉุกใจคิดอยู่นะคะว่าเอ๊ะมันผลทำไมถึงจะเร็วอย่างนั้นถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยถ้าผลมันเร็วขนาดทำไมคุณหมอไม่รักษาเราซะเลยแบบนั้นนะคะเพราะว่าเมื่อเป็นสิวสเตียรอยด์แล้วปัญหาตามมาอีกคืออะไรลูกก็สเตียรอยด์เนี่ยนอกจากเป็นสิวแล้วมันก็จะทำให้แบบว่าไปทำลายคอลลาเจนที่เราอยากมีกันเหลือเกินนะคะในชั้นผิวหนังเนี่ยสเตียรอยด์มันจะไปทำลายทำให้เกิดผิวแตกเกิดเป็นแบบลักษณะเป็นผิวแดงๆตามขึ้นมาอีกค่ะก็คือนอกจากจะเป็นสิวก็จะเป็นแบบอะไรที่แบบรุนแรงขึ้นไปอีกค่ะคือแทนที่จะผิวบางสวยแบบมีสุขภาพดีสเตียรอยด์เนี่ยทำให้บางสวยใสในช่วงระยะเวลาสั้นๆหลังจากนั้นจะเกิดสิวที่สำคัญโครงสร้างผิวก็ถูกทำลายไปด้วยเพราะฉะนั้นสเตียรอยด์เนี่ยอาจจะเป็นมิตรในช่วงเวลาสั้นๆแต่เป็นศัตรูถาวรนะคะต้องคิดไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อะไรเนี่ยตราบใดที่เราไม่มั่นใจเนี่ยให้ตรวจสอบข้อมูลให้ดีซะก่อนเพราะว่าหลายท่านเนี่ยพบว่ามีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไปหาซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตก็ดีหรือไปหาซื้อมาจากแหล่งที่เป็นแหล่งจำหน่ายบางที่ก็ดีเราพบว่าเมื่อมีปัญหาแล้วเนี่ยเกิดภาวะสิวสเตียรอยด์เกิดขึ้นจำเป็นจะต้องรักษาหรือมันมีอาการข้างเคียงอย่างอื่นเนี่ยไม่สามารถไปเรียกร้องความเสียหายจากคนขายได้นะคะเพราะว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่ใช่แหล่งที่จะเป็นแหล่งจำหน่ายที่มันถูกต้องหรือน่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเลือกใช้อะไรต้องตระหนักคิดให้ดีค่ะว่าซื้อมาแล้วจ่ายเงินไปแล้วเราได้ผลดีมากกว่าผลเสียหรือเปล่า
เชื่อว่าถึงตรงนี้เนี่ยหลายๆท่านคงสงสัยว่าแล้วจะเลือกอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาตอบกันในช่วงหน้าค่ะสาระยาช่วงสุดท้ายของรายการค่ะช่วงแชร์มาหมอยาต่อวันนี้เรากำลังพูดคุยกันเรื่องสิวสเตียรอยด์ค่ะซึ่งเป็นผลพลอยได้อย่างใหญ่หลวงจากครีมที่เราอาจจะไปหาซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตซึ่งเราหารู้เท่าไม่ถึงการไม่รู้ว่าในครีมนั้นมีการผสมสเตียรอยด์แล้วใช้ไปแล้วเนี่ยหน้าสวยใสอยู่พักหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็เกิดเป็นสิวประทุขึ้นแล้วก็มีผลเสียระยะยาวตามมากับผิวนะคะเราบอกไปแล้วว่าสเตียรอยด์เป็นยานะคะเป็นของที่เกิดขึ้นในร่างกายเป็นสารที่อยู่ในร่างกายแต่ว่าเวลาจะเอามาใช้เนี่ยต้องใช้ภายใต้การกำกับควบคุมดูแลของบุคลากรทางการแพทย์เพื่อให้มั่นใจว่ามันจะได้ประโยชน์มากกว่าเกิดโทษนะคะในกรณีนี้เราพบว่ามันมีการลักลอบต้องใช้คำว่าลักลอบเพราะว่าสเตียรอยด์เนี่ยไม่ได้อนุญาตให้เอาไปผสมในเครื่องสำอางนะคะถ้าผสมเมื่อไรมันจะกลายเป็นยาเมื่อนั้นขายเป็นเครื่องสำอางไม่ได้แต่ว่าเราพบว่ามีการลักลอบเอาสเตียรอยด์เนี่ยไปผสมในครีมทาแล้วหน้าขาวใสบางเป็นก้นเด็กอะไรเงี้ยค่ะบางคนที่เห็นโฆษณาแล้วบอกครีมบางเป็นก้นเด็กอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะก็ให้สังเกตได้ว่าอาจจะเป็นไปได้ว่ามีการผสมสเตียรอยด์ทีนี้คำถามคือเราจะรู้ได้ยังไงว่าครีมตัวนั้นเนี่ยผสมสเตียรอยด์จริงๆเรามีวิธีการช่วยที่จะให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้มีการเฝ้าระวังตรงนี้ไหมลูกค่ะเบื้องต้นเลยนะคะเวลาเราไปเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยเราก็ต้องอันดับแรกเราก็ต้องอ่านฉลากก่อนว่าส่วนประกอบที่อยู่ในผลิตภัณฑ์นั้นมีอะไรบ้างนะคะโดยที่ครีมที่ถูกต้องตามกฎหมายจะต้องมีฉลากภาษาไทยนะคะโดยที่มีข้อกำหนดก็คือต้องมีชื่อชนิดของผลิตภัณฑ์วันเดือนปีที่ผลิตและหมดอายุแล้วก็ส่วนประกอบสำคัญนะคะเบื้องต้นเราก็ดูได้เบื้องต้นว่าไม่มีส่วนประกอบของสเตียรอยด์ซึ่งมันก็เป็นข้อห้ามใช้อยู่แล้วที่จะต้องไม่มีนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถเช็คได้จากเว็บไซต์ของอย.นะคะชื่อว่า www.fda.moph.go.th เดี๋ยวจะขึ้นภาพให้นะคะซึ่งก็คือเราสามารถเข้าไปแล้วก็ไปเลือกที่หัวข้อของ Safety Alert ซึ่งจะมีข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่มีข้อห้ามใช้แล้วก็เป็นอันตรายแล้วก็สามารถเข้าไปตรวจสอบดูได้เลยว่าครีมที่เราใช้หรือครีมที่เราสนใจเนี่ยมีสารอันตรายผสมอยู่หรือเปล่าหรือว่ามีส่วนประกอบที่อะไรบ้างที่สำคัญแล้วเราสามารถจะใช้ได้ไหมคะเว็บไซต์ของตัวสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาตัวนี้เป็นเว็บไซต์ที่มีประโยชน์มากนะคะหลายๆท่านที่มีการเล่นโซเชียลอยู่แล้วเนี่ยน่าจะมีการบุ๊กมาร์กตัวเว็บไซต์ตัวนี้เอาไว้เพราะกรณีที่เราพบผลิตภัณฑ์บางอย่างที่เราไม่ค่อยมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเราสามารถใช้เลขจดแจ้งของเขาเนี่ยทำการตรวจสอบได้แล้วกรณีที่ตัวผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเป็นตัวที่ต้องสงสัยเนี่ยค่ะเขาจะมีลิสต์ของรายการผลิตภัณฑ์รายชื่อยี่ห้อที่ได้มีการตรวจสอบสุ่มแล้วเพราะว่ามันมีการปนเปื้อนของสเตียรอยด์อยู่เราจะได้ไม่ไปต้องซื้อพวกผลิตภัณฑ์ที่ไม่ดีเหล่านั้นมาใช้นะคะทีนี้บางทีเราก็ตรวจไม่ทันนะลูกเวลาจะเข้าไปดูในเว็บอย.แต่ถ้าเกิดสมมติเวลาเราไปเดินตลาดนัดเอาอย่างนี้ดีกว่าเรามีวิธีอะไรในการเฝ้าระวังหรือวิธีการสังเกตไหมคะนอกจากที่ฉลากที่กล่าวไปแล้วนะคะมันก็จะมีอุปกรณ์อย่างหนึ่งนะคะที่เรียกว่าชุดทดสอบสเตียรอยด์อย่างภาพที่เราเอามาให้ชมนะคะซึ่งเป็นของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยเราสามารถหาซื้อได้แล้วก็นำมาตรวจสอบครีมที่เราสงสัยก็คือมันจะมีวิธีบอกอย่างละเอียดเลยว่าต้องทำยังไงแล้วก็สามารถอ่านผลได้ทันทีเลยค่ะว่าครีมนี้ปลอดภัยไหมมีสารสเตียรอยด์ผสมอยู่ไหมค่ะลักษณะการทดสอบของตัวชุดทดสอบสเตียรอยด์เนี่ยเป็นการทดสอบแบบการให้สีความหมายคือถ้าเราเอาตัวผลิตภัณฑ์ที่เราสงสัยเนี่ยค่ะผสมลงไปในตัวสารสำคัญที่เป็นตัวทำปฏิกิริยาเนี่ยแล้วมันให้สีเกิดขึ้นเนี่ยทุกท่านจะสามารถตรวจสอบได้จากสีได้เลยว่าสีนี้เนี่ยปรากฏว่ามีสเตียรอยด์อยู่หรือเปล่าสีนี้เนี่ยให้อยู่ในช่วงให้เฝ้าระวังคืออาจจะมีแต่ว่าปริมาณไม่มากพออะไรประมาณอย่างเงี้ยหรือถ้าเกิดสมมติเป็นกรณีที่ไม่มีสเตียรอยด์ผสมอยู่เนี่ยสีมันก็จะไม่โชว์ขึ้นมานะคะมันก็จะเป็นวิธีการง่ายที่เราจะติดตามเฝ้าระวังหรือว่าป้องกันตัวเองไว้ก่อนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคนเราทั่วไปเราคงไม่ได้ซื้อชุดทดสอบเหล่านี้มาไว้ติดบ้านนะคะจริงๆต้องบอกว่าชุดทดสอบเหล่านี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์มากกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นอบต.นะคะในกรณีที่ในพื้นที่ของท่านเนี่ยมีตลาดนัดเราอยากได้เป็นตลาดนัดที่เป็นตลาดนัดที่สะอาดปลอดภัยเนี่ยเราอาจจะมีการตั้งเป็นบูธเป็นการสกรีนเบื้องต้นหลายพื้นที่ทำกันแล้วนะคะก็คือใช้ชุดทดสอบจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เหล่านี้เนี่ยในการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่จะมาขายในตลาดนัดดูว่าเป็นผลิตภัณฑ์ปลอดภัยหรือเปล่าจะได้เป็นการช่วยให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนที่เข้ามาซื้อหาผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในตลาดด้วยว่าทุกคนที่มาแล้วเนี่ยจะได้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายนะคะแต่ทีนี้ถ้าเผอิญพลาดไปแล้ว ใช้ไปแล้วแล้วอยู่จากวันนึงที่เราเคยหน้าใสผิวบาง เห็นเส้นเลือดเลยวันนึงเนี่ยเริ่มเกิดมีสิวปะทุทั่วใบหน้า
เหมือนภูเขาไฟระเบิดออกมาอย่างนี้จะทำยังไงลูกโอเคค่ะก็คือเราทราบสาเหตุว่ามันเกิดจากสเตียรอยด์ใช่ไหมคะดังนั้นเราก็ต้องหยุดใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้โดยทันทีนะคะแล้วก็ดูแลทำความสะอาดผิวหน้าโดยปกติก็คือใช้ผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนแต่ว่าหลังจากที่เราหยุดใช้ครีมที่มีสารผสมของสเตียรอยด์แล้วเนี่ยยังพบว่าสิวมันยังปะทุขึ้นเยอะอยู่ก็อาจจะต้องไปปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรนะคะเพื่อหาการรักษาที่จำเพาะเจาะจงต่อไปค่ะค่ะวันนี้เราว่าด้วยเรื่องสิวสเตียรอยด์นะคะฟังแล้วเหมือนอาจจะไม่น่ากลัวแต่ต้องบอกท่านผู้ชมค่ะว่าหลังจากที่มันเกิดผลร้ายแล้วเนี่ยคนที่มีประสบการณ์เรื่องการเกิดสิวสเตียรอยด์จะพบว่าใช้เวลาในการรักษาเป็นปีๆในการฟื้นฟูสภาพผิวอีกเป็นปีๆเพราะฉะนั้นมันไม่คุ้มกันหรอกค่ะกับการที่เราจ่ายเงินไปเพียงเล็กน้อยเพื่อหวังผลในการที่จะไปหน้าขาวใสเพียงชั่วคราวแต่สุดท้ายมันให้ผลเสียระยะยาวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อะไรเนี่ยตระหนักถึงความปลอดภัยไว้ก่อนแล้วถ้าสงสัยไม่มั่นใจอาจจะตรวจสอบจากเว็บไซต์ที่เราได้เล่าให้ฟังไปแล้วหรือในพื้นที่หลายๆพื้นที่เราก็กระตุ้นเตือนนะคะแล้วก็จริงๆสนับสนุนให้ทุกท่านเนี่ยได้ลองใช้ชุดทดสอบของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการเฝ้าระวังสารที่เป็นสารต้องห้ามเหล่านี้ค่ะและนี่คือสารยาในวันนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยพบกันใหม่กับสารยาในตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะสารยา